มาดูคู่เอกของรายการนะครับผมคู่นี้น่าสนใจมากๆนะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนตักศึกหนักสายเลยนะครับมุมแดงอยู่ข้างผมแล้วเจ้าของศึกนะครับกุมารทองจิตรเมืองนนท์ครับผมสวัสดีครับวันนี้โชว์พิกัดเท่าไหร่ครับ126ครับ126โอ้โหต้องคุมไหมเนี่ยไม่คุมครับไม่คุมเลยนะครับผมปกติแล้วชกเวทเท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับ125 126อืมแต่น้ำหนักเป็นไงก็เยอะแล้วนะครับก็เยอะแล้วนะน้ำหนักนี้ต้องคุมไหมไม่ต้องคุมนะมันก็ทำเยอะอยู่เหมือนกันครับก็ทำเยอะประมาณกิโลไปปล่อยก็62อะครับโอ้ไปปล่อยนี่ไปใหญ่เลยอ่ะทำไมทีกุมารเงินยังชก119ได้อยู่อะอันนั้นน้ำหนักมันน้อยกว่าเยอะเลยเออกินไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับผมเรานี่โอ้โหยัดแน่นๆเลยนะครับผมวันนี้126สรุปครับต้องลดไหมเนี่ยไม่ลดครับไม่ต้องลดเลยนะครับผมเป็นไงบ้างการฟิตซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์กี่วัน2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์นะก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่แหละครับนะครับผมแล้วกูบังผู้ซ้อมที่เลือกมาช่วยไฟนี้มีใครบ้างก็มีพี่ธนุชัยนี่แล้วก็กุมารเงินนี่นะครับครับผมนะก็ช่วยๆกันนะครับผม2อาทิตย์ที่ผ่านมาเต็มที่แน่นอนเต็มที่ครับนะครับสงกรานต์นี่ก็ไม่ได้เล่นน้ำเนาะไม่ได้เล่นครับนะครับผมเคยได้ดูเทปอภิวัตรมาก่อนไหมดูครับดูครับเป็นไงพี่เขาลูกไหนน่ากลัวบ้างเนี่ยก็ไม่ค่อยน่ากลัวครับก็บูครับเขาบูครับเขาบูมันก็บูตรงหน้ากดที่บูเนี่ยนะครับสไตล์ตรงที่เขานี่ไม่ค่อยจะกลัวอะไรด้วยสิเขานี่บูแหลกตลอดเลยเขาอึดเขาอึดครับโอ้โหแล้วเรื่องกระดูกเขานี่แข็งโป๊กครับผมนะครับผมวันนี้แก้เกมไงดีอ่ะก็อึดก็เดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับบอกพี่อึดได้อึดไปผมนี่ก็เตะไม่ยั้งเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วการฟิตซ้อมนี่โอ้โหสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแก้เกมมาเต็มที่เลยเสริมอะไรมาไหมเนี่ยไม่ครับผมสไตล์ไหนสไตล์นั้นเลยครับอืมไม่มีหวาดเสียวลุ้นแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์เลยมันต้องดูบนเวทีครับมันแล้วแต่จังหวะนะนะครับล่าสุดชกไปที่ไหนครับที่นี่นะครับที่นี่เจอกับคุเทพครับคุเทพโอ้โหวันนั้นก็หนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันครับแต่เป็นไงอ่ะชนะน็อกครับชนะน็อกไปนะครับวันนั้นเขาไปพลาดโดนอะไรเขาโดนหมัดก่อนครับโดนหมัดก่อนแล้วแล้วก็มาโดนศอกครับแล้วมาโดนศอกตามอีก1ทีปิดบัญชีเลยนะนะครับผมอ่ะแล้วโอ้ยโอ้ยตานี่มันสวยจริงๆเลยนี่เด็กหงมะเนี่ยเด็กหงครับเอ้ยเรามันใจเดียวกันโอ้โหเมื่อคืนเป็นไง4-1ครับ4-1แชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นไงน่าจะได้แชมป์เออนี่เด็กหงมันต้องขี้โม้อย่างนี้นะเรามันคอเดียวกันอยู่แล้วแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นไงก็น่าจะได้อยู่พูดไม่ถามบาซ่าเลยเอาเขินๆกันไปนะครับเอาวันนี้มาโชว์ให้แฟนหงได้ดูหน่อยเรามาจากจังหวัดศรีสะเกษครับอายุไรแล้วครับ25ครับ25ปีนะครับค่าตัวไฟล์ล่าสุด 60,000 ครับ 60,000 พอกันเลยครับเอาฝากพี่น้องชาวศรีสะเกษนะครับก็เปิดช่อง28เชียร์ได้เลยครับไฟล์นี้เต็มที่แน่นอนครับจะถ่ายทอดเป็นครั้งแรกครับจะทำให้เต็มที่ครับโอ้โหเอ้ยเพิ่งเคยถ่ายทอดช่อง3ครั้งแรกเหรอใช่ครับโอ้โหชกมานานแต่ชกก่อนถ่ายทอดตลอดใช่ครับโอ้โหครั้งนี้ได้ถ่ายทอดครั้งแรกเป็นคู่เอกด้วยนะครับผมวันนี้ในศึกจิตเมืองนนท์รับประกันเลยว่าสนุกแน่นอนเดี๋ยวไปดูคู่ชกต่างศึกกันบ้างนะครับว่าพี่อภิวัฒน์วินิจจะว่าไงดูหน้าตัวเลยครับหลังจากความพร้อมของมุมแดงเจ้ากุมารทองไปแล้วนี่ครับมาดูข้างๆผมนะครับมุมน้ำเงินน้ำหนักผ่าเรียบร้อยวันนี้126ปอนด์ไม่มีปัญหาเลยนะครับอภิวัตรสอสมนึกครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหวันนี้126ปอนด์ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะนะครับผมเป็นไงบ้างน้ำหนักวันนี้มาเกินประมาณเท่าไหร่ครับเกินจุดห้าครับเกินจุดห้านะครับผมน้ำหนักวันนี้ก็ถือว่าทำมากำลังดีนะนะครับผม126นี่ตอนนี้ที่ตึงหรือยังพี่ก็น่าจะตึงก็นี่คือต่ำสุดแล้วนะครับนะครับผมทำมาประมาณกี่โลพี่ทั้งหมดเลย3กิโลนะ3กิโลกว่านะครับผมก็3 4กิโลประมาณนั้นนะครับเดินทางมาจากบุรีรัมย์วันไหนเนี่ยพี่มาถึงเมื่อวานในตอนตีห้าเมื่อวานตอนตีห้านะครับแสดงว่าก็เก็บตัวอยู่ที่นี่วันนึงก็ได้ทำน้ำหนักนิดหน่อยนะครับผมทำจากที่นู่นอยู่แล้วเนาะนะครับผมวันนี้ก็คุมมาไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่เคยเจอกับกุมารทองแน่ๆไม่เคยครับได้ดูเทปเขาไหมช่วงหลังเนี่ยก็ดูบ้างครับเป็นไงลูกไหนเขาสร้างความปวดหัวให้เราเลยเนี่ยก็มีแข้งหน้าแข้งหน้านี่อันตรายมากนะครับผมวันนี้พี่นี่ต้องบู๊แน่นอนอยู่แล้วเดินยกไหนเดมครับตามเกมพี่ครับผมแก้บนเกมบนเวทีเลยครับผมแสดงว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่บูมั่วๆอย่างเดียวนะครับผมวันนี้มีช็อตๆหลายช็อตแน่แก้ไปเป็นช็อตๆไปครับนะครับผมวางแผนมาอย่างดีเลยการฟิตซ้อมนี่กี่วันครับ
ก็20กว่าวันได้20กว่าวันเต็มนะครับที่ค่ายนี้มีใครช่วยซ้อมบ้างที่ค่ายตอนนี้เนี่ยก็มีหลายคนครับ3คนมี3คนช่วยกันลุมเนาะนะครับผมที่ค่ายนี้เล่นน้ำไหมเนี่ยไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นเลยโอ้โหสงกรานต์นี้ก็จะซ้อมเต็มที่เลยเนาะครับซ้อมอย่างเดียวมั่นใจเลยนะครับล่าสุดช่วงหลังนี้ชกกับใครบ้างเนี่ยพี่ชกกับไอ้ลูกดิบิตตัวเดียวครับตัวเดียวเลยครับ2ไฟ2ไฟเป็นไงพี่ผ่านมาก็ผ่านครับสัก2ไฟเลยโอ้โหเขาคงไม่อยากเจอเราแล้วนะนะครับเหมือนทรงมวยอะไรนี่เขาจะเสียเปรียบเราเพราะว่าเราหนักกว่านะนะครับผมอ่ะวันนี้มาแก้ตัวมาชกที่นี่เนี่ยจิตมังนนไม่เคยชกแม่ศึกนี้ไม่เคยครับยังไม่เคยชกนะแต่ที่เวทีนี้คุ้นอยู่แล้วครับครับผมวันนี้ข้ามศึกมาหวั่นใจไหมเนี่ยว่าชกในศึกของคู่ต่อสู้เนี่ยก็ไม่ครับไม่นะเราก็ทำหน้าที่เนาะก็ทำหน้าที่ดีที่สุดครับไว้ใจกรรมการเวทีไหมครับ ถ้าบอกไม่ไว้ใจนี่ลำบากเลยพี่นะ เอาวันนี้มาเต็มที่แน่นอนฝากพี่น้องเลยครับมาจากจังหวัดน้องคายครับน้องคายจะไปซ้อมอยู่บุรีรัมย์นะนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่อายุ26ยัง27แล้วยัง27แล้วนะครับผมยังไหวนะไหวครับอีกยาวเลยนะครับนะครับผมอ่ะค่าตัวไฟล่าสุดครับพี่ครับ 60,000 ครับ 60,000 ฝากพี่น้องชาวหนองคายแล้วก็บุรีรัมย์เลยครับครับชาวหนองคายชาวบุรีรัมย์เบิ่งกันหลายนะครับมือแรงจะเต็มที่ครับผมโอ้โหขวัญใจช่อง3 SD เลยครับพี่อภิวัฒน์ ส.สมนึกวันนี้ข้ามศึกข้ามสายนะครับมาอยู่ในศึกจิตเมืองนนท์ต้องดูว่าจะผ่านกุมารทองได้หรือไม่รุ่นน้องนะครับผมไปกิโลแล้วพี่ครับจะไป61ด้วย61กิโลกรัมนะครับผม61ครึ่ง62นะครับผมนี่ครับคู่เอกนำรายการวันนี้สนุกแน่นอนครับดูเนื้อตัวเลยHola.